ที่งานเกษตรแฟร์แห่งชาติค่ะ2561ค่ะก็วันนี้วันที่30มกราคม2561งานจะมีไปจนถึงวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2561ค่ะมหาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะฮัลโหล Today is January the 40th we are in front of the National Agriculture 2018ที่ด้านเกษตรศาสตร์บางเขนก็สอบถามได้ว่าถ้าอยากจะไปซื้อของในโซนนี้อยากจะซื้อของร้านตรงนี้ก็สอบถามน้องๆมีสิทธิ์ได้ค่ะว่าคุณจะเริ่มเดินจากตรงไหนก่อนนะคะจะมีอยู่4จุดนะครับเดี๋ยวไปศูนย์อาหารของเวทไทยในสายหนึ่งในรถรางในงานค่ะก็ถ้าท่านใดที่เดินแล้วนะคะว่าสามารถก็จะเชิญนะคะบนนะคะจักรพันธ์สุขศิลป์นะคะก็จะเป็นการแสดงนวัตกรรมนะคะผลงานของนักวิจัยคณาจารย์แล้วก็วิจิตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยออกมาค่ะเพื่อนำมาใช้แล้วก็พัฒนาประเทศนะคะหลายอย่างค่ะแล้วก็มีข้าวสารมีโรงสีก็โรงสีก็สั่งซื้อได้ค่ะHere is agricultural technology and tool for gardening. And there are a lot of agricultural products. There is a rice mill too.ว่าส่วนใหญ่ท่านที่มางานวัดเกษตรแห่งชาติครับหรือเกษตรแฟร์ก็ตามครับก็จะถามหานะครับโซนมหานะครับรวมไปถึงโซนต้นไม้นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับตรงประตูทางไปวัด2นะครับเดินตรงไปได้เลยนะครับก็จะมีจะอยู่ตรงบริเวณแยกท่าเรือทางหลังนี่ครับมันจะมีทั้งพันไม้ดอกไม้ประดับอุปกรณ์ตกแต่งสวนทำมาจากต้นไม้นะครับจำหน่ายพันไม้และเครื่องจักรกลการเกษตรส่วนอี
น C เป็นสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์โซน D Eco and Green Market โซน E ตลาดนัดนนทรีย์วิถีเกษตรโซน F สินค้าเกษตรบริโภคโซน G ผลิตผลทางการเกษตรโซน H สินค้าเกษตรอุปโภคโซน KU โซน I KU Shopping Mall J KU Outlet แล้วก็ KU Farm ค่ะโซน K บริษัทห้างร้านสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะแล้วก็มีกิจกรรมนิสิตและร้านค้านิสิตมีกองอำนวยการศูนย์อาหารฟู้ดทรัคมีรถขายอาหารด้วยค่ะร้านอาหารนิสิตเวทีกลางที่จอดรถห้องน้ำบูส SCB EC Info Center แล้วก็บูสโมบายค่ะแล้วก็ออกประตูสวนค่ะกล้วยสารพัดบานาน่าด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับวันที่30นะครับมกราคมนะครับแล้วในเวลา12นาฬิกาแคร์แม็กสุนัขไทยหลังอ่านเกสมี่โซนนี้เป็นอาหารเสื้อผ้าผ้าไหมผ้าทอร้อยเจ็ดสิบประทับใจเพราะว่ามันแกร่งอยู่ได้หลายเดือนร้อยเจ็ดสิบเฟอร์นิเจอร์มาไกลหมูย่างเมืองตรังแต่ว่าตัวหมูกลายมันโดนชำแหละไปแล้วบริการวิชาการแพ้แล้วตัวนี้ลูกนะครับรับมือนะพี่รับมือนะครับพูดวิชาชีพก็จะต้องรู้ก็แต่ละวิชาก็แต่ละราคาไม่เท่ากันไม่ฉ่ำฉามึงเมลอนผลละร้อย